วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่ช้างคุณเอกครับโอ้โหวันนี้ครับท่านเทพทั้งสองท่านเลยฮะพี่น้องมาอยู่ต่อหน้าเลยเทพขาวกับเทพดำเนี่ยเทน้ำแดงเทน้ำแดงแล้วก็ท่านเทพทมินดำปื้อท่านเทพทมินอันนี้ไม่ใช่ทมินเพราะอะไรนะฮะทมินเพราะว่ามันดำตัวมันดำวันนี้มาทำอะไรกันวันนี้ผมมีโจทย์ให้ท่านเทพก็คือลำโพงที่ได้รับการกล่าวขวัญเยอะแยะมากมายนะครับผมนั่นก็คือลำโพงไดนาวโอ้แล้วก็รุ่นเริ่มต้นแบบเสียงจะไฮเอนด์ได้หรือไม่เสียงจะเป็นยังไงอยากให้ท่านเทพพี่ช้างคุณเอกนะฮะได้วิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องรับชมกันอยู่หลายหมื่นท่านนะครับกับลำโพงไดนาวและจับกับแอมตัวแรกซักเด่นเกินนิดนึงก่อนครับโอ้โหในฐานะที่พี่ช้างก็ใช้ซักเด่นเสน่ห์ของแอมตัวนี้ถ้าจับกับไดนาวยังแบบไม่ได้ฟังรู้สึกยังไงซักเด่นมันก็เป็นแอมสัญชาติอังกฤษแล้วก็เป็น PL Class A แท้ๆนะฮะเพราะงั้นมันก็จะเด่นเรื่องความโปร่งจะเด่นเรื่องบรรยากาศความนิ่งความนิ่งเสียงกลางอย่างเงี้ยฮะครับเสถียรแล้วก็มาพร้อมกับความร้อนความร้อนแต่ตัวนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่นะไม่ร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะขับไดนาวคู่นี้ก็ได้ก็เลยไม่ร้อนมากแล้วก็พอวันเนี้ยเรามาต่อกับ Imit 10 10สบายเลยหลุดปุ๊บเลยเมื่อกี้แค่ฟังนะฮะเดี๋ยวผมให้เทสจริงๆจังๆนะฮะเดี๋ยวความคิดเห็นก่อนฮะดูทรง image กับซักเด่นตรงนี้แล้วทรงเป็นไงฮะคืออย่างนี้โดยส่วนตัวผมอะฟังโดยพี่ช้างด้วยไดนาวก็รุ่นใหญ่ๆรุ่นละไล่ลงมาเราก็ฟังกันมาหลายรุ่นแต่ตอนนี้รุ่นเล็กเราเคยไปเราปิยนัทก็มีขายเราผมเคยไปฟังก็ใช้หลากหลายครับก็เสียงก็ขึ้นตามแอมเสียงก็ขึ้นตามแอมแต่คราวนี้ว่าในตัวราคาเขาเนี่ยเราก็เลยมาลองเทสกันดูว่าอู้ราคาขนาดเนี้ยเพราะมีรุ่นน้องของคนหนึ่งสนใจผมก็ดูอย่างนี้แหละก็เราก็มาเทียบว่าถ้าเราเอาแอมสูงขึ้นไปเขาจะไปได้แม็กซิมัมสุดขีดความสามารถเขามากขนาดไหนอะไรอย่างนี้มากกว่าเอางี้ให้ท่านเทพทั้งสองท่านลองฟังกันก่อนเลยครับและเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นวันนี้ยกอะไรมาด้วยนะฮะวันนี้เอาแอมหลอดซึ่งเป็นคือเรามีคัส A แล้วเราก็เอาทรานซิสเตอร์ตัว AB มาแล้วก็นี่เอาแอมหลอดมาด้วยก็มาเพื่อเปรียบเทียบว่าไปทางแนวไหนเพราะบางคนเนี่ยชอบไดนาวด้วยเรื่องเสียงเนื้อความเป็น Twitter ที่น่าฟังความเป็นเสียงกลางที่มีมวลอะไรอย่างเงี้ยบางคนส่วนใหญ่คนที่เล่นไดนาวจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวพูดเรื่อง Twitter หน่อยนึงTwitter ของไดนาวเนี่ยมีความพิเศษมาตั้งแต่มาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่สมัยวัยรุ่นตั้งแต่สมัยผมวัยรุ่นผมก็ใช้ลำโพง Twitter ของไดนาวมาในรถยนต์นี่ฮิตอยู่แล้วพี่รถยนต์นี่ไดนาวขายได้ตลอดรถยนต์ไดนาวนี่คือแบบก๊อปเยอะด้วยแล้วก็ Twitter รุ่นนี้ที่เขานำมาใส่ใน Imit M10 รุ่นเริ่มต้นของเขาอะก็เป็น Twitter ที่มีคุณภาพสูงคือดูด้วยราคา 20,000 ต้นๆเนี่ยคนอาจจะมองว่าเอ้ย Twitter คงไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้เราก็เลยอยากเอาแอมที่เก่งๆมาดันเขาดูว่าเขาทำงานได้แค่ไหนก็เกินราคาเป็นผ้าไหมใช่ไหม Twitter ใช่ใช่เป็นผ้าไหมครับเป็นแม่เหล็กซึ่งของเขาเนี่ยจะต่างกันตรงแม่เหล็กพวกขดลวดไว้คอยอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้ารุ่นใหญ่ขึ้นเขาก็จะมีการทำงานที่ซับซ้อนขึ้นคุณภาพดีขึ้นแต่เราก็ต้องจ่ายมากขึ้นแต่คันเนี้ยประเด็นเราคือเรามาหาลำโพงในราคาบัดเจ็ตที่ไม่แพงมากให้กับพี่น้องแล้วเราก็มาสื่อกันฟังว่าเอ้ยอันนี้ควรจะเล่นขนาดเนี้ยคือมันไม่ใช่ขี่ช้างจับจักรแตนคือเราจะดูว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของลำโพงอ่ะมันไปได้แค่ไหนวันนี้นั่นงั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงบ้างสมมติอาจจะแบบแอมจะไม่ต้องถึง 4-5 หมื่นก็ได้หรืออาจจะไม่ต้องถึง 2-3 แสนอย่างที่เราลองวันนี้อันนี้มีหลักหมื่นกับหลักแสนนะวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็แค่หาแอมที่แมทชิ่งกับลำโพงเขาให้ได้ดีที่สุดแล้วก็เป็นแนวของคนที่ต้องการจะซื้อลำโพงคู่นี้ไปเล่นอย่างนั้นมากกว่าแล้วผมขออนุญาตให้ฟังเพลงแรกกันเลยนะครับครับครับงั้นไปฟังเพลงแรกกับซักเด่นและไดนาวอีมิด10กันเลยครับThank you.
Tennessee walls when an old friend I happened to see. I introduced him to my darling, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart. ร้อนผมเหรอโอ้โหผมฟังแล้วอันนี้ให้ฟังจากปากของพี่ช้างแล้วก็คุณเอกดีกว่าพี่ช้างก่อนเลยพี่เป็นไงครับคือผมมองว่ามันก็เป็นสไตล์ของลำโพงนะฮะแต่ว่าถามว่ากับเงิน 20,000 กว่าบาทที่หลุดจากกระเป๋าไปเนี่ยคุ้มสตางค์มากเนี่ยเห็นไหมอยากให้นักเล่นที่มีความชื่นชอบในไดนาวแล้วก็กำลังมองหาลำโพงเล็กๆสักตัวหนึ่งเอาไปวางไว้ที่บ้านเริ่มต้นหรือว่าลำโพงแบบคิดว่าจะจบกับลำโพงตอนนี้สรุปแล้วจะต้องได้แอมที่มีพลังนิดหนึ่งในการไปขับเขาถึงจะแสดงประสิทธิภาพสูงสุดได้ใช่ไหมฮะท่านอย่างบอก50วัตต์นี่มองข้ามไปเลยครับแล้วก็ต้องมีสักผมว่าสัก80วัตต์กำลังสวยคือเนื่องจากมีความไวของลำโพงเนี่ยที่ต่ำค่อนข้าง86 dB โอ้โหเหนื่อยแต่ก็ผมก็ยัง86ของเขาเนี่ยผมว่าก็ยังถ้าเทียบกับรุ่นเก่าๆตัวนี้ขับง่ายกว่านะพี่ครับตัวนี้ขับง่ายกว่าผมว่าสัก 20% จากรุ่นเก่าๆความสามารถของบูฟเฟอร์ดอกเล็กๆเนี่ยสามารถลงได้ถึง50เฮิร์ตซ์ใช่นะแล้วก็คือความใหญ่ด้วยพี่เบรกเขาใหญ่นะดูหน้าตาก็ดูนิดๆแต่ก็เบรกก็ไม่ธรรมดาเต็มตัวผมสรุปให้เลยซื้อได้เลยซื้อได้แต่ว่าต้องหาแอมที่มีกล้ามโตนิดหนึ่งให้มันหน่อยแล้วก็ผมเชียร์แอมที่ออกแนวเสียงโป่งๆนะเพราะว่ามันจะได้มาส่งเสริมบุคลิกบางอย่างที่ไดนาวอาจจะให้คือตัวนี้ด้วยความที่ว่าเขาขนาดเล็กไงพี่เขาก็จะจูนด้านต่ำมาเยอะนิดนึงพอเสียงกลางมันจะด้อยไปหน่อยถ้าเกิดแอมที่มีความโปร่งเปิดเนี่ยมันจะโชว์ประสิทธิภาพของลำโพงคู่นี้ได้มากขึ้นแต่ crossover ฉลาดนะดีมากนิ่งมากพี่นิ่งเขาต่อเสียงได้เนียนกิฟต์เลยตัวคู่นี้ซื้อถือว่าเยี่ยมมากเบสลูกแบบเบลอเลยแล้วเมื่อกี้ที่เราฟังเบสอะแผ่นของ Audio Nice ใช่ไหมฮะปีไหนฮะ2019ตอนที่เราจัดงานแล้วก็โดนเป็นล้านกว่าบาทเรานะเราคนเดียวขอบคุณครับคืออันเนี้ยไดนาวเนี่ยคือผมมองว่าเป็นลำโพงขวัญใจคนส่วนใหญ่นะเออทำไมเพราะมันมีเสียงร้องมีมวลเสน่ห์ที่มีความหนาเนี่ยเพลงร้องจริงแมทชิ่งเนี่ยสำคัญคือตอนนี้มองเรื่องพละกำลังเป็นหลักต้องหาแอมที่มีพละกำลังให้ยิ่งใช้แอมดีผมเคยใช้50วัตต์มันก็ฟังโอเคนะแต่พอเจออย่างนี้แอมที่ราคาหลักแสนขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นโอเคเลยนะพี่ก็ต้องดูว่าขึ้นไหมนำแอมเข้าไปใส่กับเขาแล้วเสียงดังหรือว่าเสียงดังดีหรือเสียงดีคือสมมติซักเด่นเนี่ยยิ่งเร่งดังเขายิ่งคุมลำโพงได้ไงใช่ไหมเขาคุมวูฟเฟอร์ได้ดีคุมทวิตเตอร์ได้แต่ชัดเจนว่าใส่ซักเด้นเข้าไปก็ไม่ต้องคิดเลยโอเคเลยเกิดมาคู่กันแน่นอนถ้าอย่างถ้าเป็นพวกแอมลอร์ดเนี่ยเขาก็จะได้เนื้อร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะฟังแอมลอร์ดของผมท่านเทพธมินเป็นเคยินKT120
นะฮะแต่ว่าซุปเปอร์โมโมนิดหน่อยนิดหน่อยภาคไฟอย่างเดียวโมหลายหมื่นโมหลายหมื่นนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ถึงเป็นเศษเกือบแสนไม่ถึงไม่ถึงหลักหมื่นอยู่ไม่กี่ตังค์นะไม่กี่ตังค์ก็ไม่ต่ำกว่า 70,000 ตัวนี้ประมาณ 70,000 จริงๆผมทำไว้ขับวูเฟอร์ด้านโลก็เลยอาจจะกลางสูงจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้ซัดเต็มเหนี่ยวมัน300บีผมอีกตัวนึงไปฟังกันพูดเยอะแล้วน้ำลายหกไปฟังแอมลอดนะครับที่โมแล้วกับไดนาวอิมิดครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันแล้วกลับมาฟังคอมเมนต์ท่านเทพกันต่อครับTennessee walls when an old friend I happened to see. I introduced him to my darling, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart. พี่ช้างคุณเอกเป็นยังไงเจอหลอดโมเฮ้ยหลอดเขาไม่ธรรมดานะพี่ช้างฮะไม่ธรรมดาฮะวันนี้กับเคยิ่นCS100ใช่หลอด KT120 KT120 ถูกไหมหลอดฮะก็มาแมทกับไดนาวก็ไปโชว์ด้านเนื้อด้านเสียงร้องอะไรไปแอมคุณเนี่ยฟังพี่ช้างก่อนดิฟังพี่ช้างครับพี่ช้างไม่เป็นแอมมันไงมันก็ต้องบอกว่าแอมมันดีแล้วเป็นไงในความจริงพอขับกับไดนาวเป็นไงพี่ก็ผมคิดว่าลำโพงเขามีความพิเศษตรงที่ว่าใส่อะไรไปอะไรเข้าไปมันก็แสดงศักยภาพไปตามแบบนั้นแอมเอออันนี้ก็เป็นในแนวหลอดโปร่งสบายเสียงกลางเนื้อไปอะไรเงี้ยปิ้งปังเลยเมื่อกี้ที่ผมได้ยินเสียงครับไปเขาดีนะเออไปเขาดีนะได้ดาวกีต้านะเมื่อกี้เป็นไงพี่นะไปเขาดีตั้งหลับโอ้โหปิ้งกีต้าคืออย่างนี้เขาไดนาวเนี่ยผมว่าต้องแมทชิ่งหลายๆอย่างมันแมทกับได้สายลำโพงด้วยแอมด้วยสายสัญญาณด้วยวันนี้เราจริงไม่ยากนะผมรู้สึกไม่ยากมากคือเราใส่อะไรเข้าไปเขาโชว์ได้หมดไงเออโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้นะคือถ้ามีพื้นที่ในห้องดีเวทีอาจจะลึกกว่านี้ก็ได้อิมเมจที่เขาให้เนี่ยผมมองว่าตำแหน่งชิ้นดนตรีของเขาในลำโพงราคาขนาดนี้พาสซีฟก็ทำมาได้ดีมากมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆฟุกแล้วแบบทำเลเยอร์ของเสียงร้องชิ้นดนตรีหน้าหลังได้อย่างเงี้ยผมว่ายากลำโพงส่วนใหญ่ก็จะให้มาไม่คุ้มเท่าตัวนี้จับแป๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ที่ฟังผมรู้สึกได้เบสได้เนื้อขึ้นด้วยนะพี่ช้างเบสตัวใหญ่เนาะเยอะเยอะครับใส่ซักเด้งเข้าไปนี่แบบกับบูฟเฟอร์เล็กๆแค่นี้แต่สเปคเขาเคมา50เฮิร์ซนะก็โอเคนะคือเขาจูนพอร์ตมาช่วยพี่เออพอร์ตหลังพอร์ตหลังเขาช่วยคือจริงๆแล้วล่ะถ้าเรามีพื้นที่ข้างหลังให้เขามากกว่านี้เบสอาจจะโชว์มากกว่านี้ก็ได้ถ้าเราแต่นี่ก็ดีนะห้องนี้ก็ไม่ธรรมดาคือถ้าคู่นี้ถ้าคนงบไม่เยอะอ่ะคิดว่าจะไปปั้นลำโพงสักคู่นึงไม่ไปซื้อลำโพง DIY แบบผิดๆถูกๆอย่างเงี้ยงบแค่นี้ผมว่าลงทุนกับลำโพงขนาดนี้แบรนด์ที่เขาดีไซน์วิจัย
พัฒนามาแล้วมันจบได้โดยที่ไม่ไกลเกินเอื้อมผมมองว่าอย่างนี้ได้ได้ Twitter ก็คุ้มแล้วใช่เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ยากของลำโพงที่ดีอ่ะคือการแมทชิ่งระหว่าง Twitter กับวูฟเฟอร์เนี่ยร้อยต่อใช่คือจุดตัดคือไดนาวเนี่ยจุดตัดนะต่อเสียงร้องได้สมูทมากมากยี่ห้อหนึ่งซึ่งก็ต้องไปจ่ายเยอะกว่านี้ถ้าไม่ใช่ไดนาวคิดอย่างนี้ครับอ่ะให้ฝากอะไรนิดหนึ่งครับพี่ช้างสำหรับซิสเต็มนี้เผื่อพี่น้องกำลังสนใจอยากได้ลำโพงแล้วก็ใช้แอมยิ่งดีเอาไปเล่นสนุกสนานนะครับฟังง่ายๆอย่างไดนาวพี่ช้างคือผมว่ามันเป็นลำโพงเริ่มต้นต้องใช้คำว่าเป็นลำโพงเริ่มต้นที่ดีเลยอ่ะที่ดีเลยที่ดีแล้วก็จะอยู่กับเราได้นานๆฟังสบายก็ดีฟังจริงจังก็ได้นะว่าขอให้มันมีอุปกรณ์เสริมมีแอมมีอะไรที่มันไปกับเขาได้อ่ะนิดนึงคือถ้าชุดเล็กๆเนี่ยถ้าชุดเล็กๆคิดจะไปเริ่มต้นมิดเอนอย่างเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยเริ่มต้นได้สบายเลยแล้วด้วยชื่อชั้นมันด้วยชื่อชั้นยี่ห้อคือผมมองว่าQC เขาดีการควบคุมคุณภาพอ่ะของเขาดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่น้องแบบมองงบประมาณไม่แพงมากในลำโพงคือด้วยเศรษฐกิจตอนนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบกระโดดจากลำโพงไม่ถึงหมื่นอาจจะไปเพิ่มแอมก็ได้ถ้าได้บางคนตัวนี้เสร็จใช่แล้วก็อาจจะคนบางคนมีอาจจะมีแอมแรงอยู่แล้วแอมวัตเยอะอยู่แล้วเงี้ยก็ลองเอาตัวนี้ไปพิจารณาแต่ว่าวันนี้ก็ดีนะเพราะว่าพิสูจน์แล้วว่าไปกับSolid State ก็ไปได้ใช่ไปกับหลอดก็ไปได้แล้วโชว์ความเป็นหลอดมันก็ออกมาเลยคือตอนแรกอ่ะผมมาฟังไดนาวมาหลายคู่แต่ส่วนใหญ่คนที่ใช้ไดนาวเนี่ยจะใช้พวกแอมหลอดแอม AB แต่วันนี้เราได้มาฟังคาร์ด A ซิงเกิลเน้นด้วยใช่คาร์ด A ก็เสถียรนิ่งนิ่งมากสเตทนิ่งแบบสุดๆเลยซึ่งผมว่าก็เป็นอีกช้อยนึงที่คนอาจจะมองข้ามอาจจะไม่ต้องซักเด่นก็ได้อาจจะเป็นยี่ห้ออื่นพาร์ทแลบหรืออะไรเงี้ยเจฟโรแลนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมก็เป็นทางเลือกเราก็มาวิจัยวิเคราะห์มานั่งฟังกันก็แบ่งประสบการณ์กันให้พี่น้องฟังมองข้ามไม่ได้มองข้ามไม่ได้ไดนาวิโออิมิด M10 โอเคอันนี้เราก็ M10 นะไออิมิด10ด้วยเขามี Evoke ด้วยนะผมเคยฟัง Evoke ผมก็ฟังแล้วคนดีเหลือแหลกเหลือกินนะแต่อันนี้คู่นี้มีที่ปิยนัทนี่พี่มีไปฟังได้พี่น้องไปฟังได้นะฮะตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยปิยนัทก็8สาขาผมไปฟังผมเลยสงสัยไงผมลอกพี่ดูหนังก็ได้นะวันนี้ก็เอามาลองเป็นห้อง living room แบบนี้ลงท้องที่จริงเลยแต่ว่าได้ขาตั้งดีๆเนาะอย่างนี้ขาตั้งโลแวนดีๆเนาะตัวรองดีๆของพี่ไม่ได้เซตอะไรจริงจังเลยวางมั่วๆเลยวางมั่วๆก็ไม่ถึงว่ามั่วนะนี่ก็เซตมาแล้วนะใช่แต่ก็คือเราก็เซตได้แต่ก็ได้แบบประสิทธิภาพเกินตัวลำโพงมันไม่เรื่องมากผมว่านะเซตง่ายผมไม่เรื่องมากมาเลยไม่ต้องอะไรมากมายครับวันนี้ก็ถือว่ามาเล่นเครื่องเสียงกันสนุกสนานมีความสุขนะฮะโอ้โหขอบคุณท่านเทพธมินท่านเทพน้ำแดงนะฮะยินดีครับยินดีแล้วก็ขอให้พี่น้องมีความสุขนะครับลองเอาไดนาวไปนะนะครับผมอิมิด 10เอาไปลองเล่นดูครับเผื่อบางคนอาจจะบางคนอาจจะแบบติดขัดบางอย่างเอ้ยลำโพงโป่งชัดไปอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นทางเลือกงั้นเดี๋ยวผมทิ้งท้ายอีกเพลงให้วันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ